ย่านไหนอยู่แล้วเสี่ยงอ้วนครับงงใช่ไหมครับทุกคนเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบกันก็ความจริงเสี่ยงอ้วนเนี่ยมันมีงานวิจัยหลายชิ้นนะครับว่ามนุษย์เมืองเนี่ยเป็นมนุษย์ที่เสี่ยงต่อภาวะที่เราบอกว่าเขาเรียกว่าเป็นภาวะอ้วนหลงพุงหรือเป็นภาวะที่ยังไม่อ้วนนะแต่ว่าหรือยังไม่แบบไม่เป็นเบาหวานอย่างนี้นะครับแต่ว่าอยู่ในภาวะอ้วนหลงพุงก็คือว่ามีภาวะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินกับเรื่องของการทำกิจกรรมทางกายที่ค่อนข้างน้อยมากๆเราแบบทำงานหนักมากนะครับทานอาหารไม่ค่อยถูกสุขลักษณะและแถมไม่มีเวลาออกกำลังกายแสดงว่าพื้นที่เมืองแบบไหนที่ทำให้เราต้องเร่งรีบไม่มีเวลาละเมียดกับการกินอาหารที่ดีนะครับต้องกินอาหารแช่แข็งตลอดเวลาหรือเปล่านะครับหรือไม่มีเวลาแม้กระทั่งออกกำลังกายปัจจุบันนี้คนกรุงเทพออกกำลังกายยังไงครับน้องเจมออกกำลังกายไหมครับเจมออกครับออกเพิ่งกลับมาออกได้3วันเลยครับผมออกกำลังกายที่ไหนครับส่วนไหนก็จะเป็นฟิตเนสหมู่บ้านครับตรงส่วนกลางอะไรแบบนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องแบบอยู่แล้วอ้วนเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วอ้วนเนี่ยมันอยู่กับเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วก็สภาพแวดล้อมนั่นแปลว่าถ้าเราตีความอย่างนี้ย่านไหนที่สามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพนะครับมีสุขภาพที่ดีอันนี้ก็จะทำให้เราไม่อ้วนเพราะว่าเรากินอาหารครบ5หมู่ได้ทานผักแล้วก็ที่สำคัญคือว่าเรามีโอกาสได้ออกกำลังกายเกิด physical activity ตัวอย่างเช่นถ้าเรามีสวนสาธารณะใกล้บ้านออกไปวิ่งได้บ้านอยู่ใกล้สวนลุมเงี้ยแต่ว่าน่าจะยากมากในการที่จะบ้านใกล้สวนลุมเพราะว่าราคาอาจจะสูงมากถูกไหมครับกับค่าของชีพกับอีกอันนึงก็คือว่าเราไม่มีเวลาแม้กระทั่งไปออกกำลังกายเพราะว่าเราทำงานเลิก5โมงบ้านอยู่บางกะปิแต่ว่าทำงานอยู่ที่สีลมแสดงว่าเราต้องใช้เวลาในการเดินทาง1ชั่วโมง2ชั่วโมงกลับบ้านไปก็หมดแรงแล้วไม่มีเวลาในการออกกำลังกายดังนั้นย่านแบบนี้แหละที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราเสี่ยงอ้วนแน่นอนมีค่าสถิตินะครับของกรุงเทพมหานครตอนเขาทำผังเมืองรวมฉบับที่แล้วฉบับปรับปรุงคันที่3เขาบอกว่าคนกรุงเทพเนี่ยอาศัยอยู่ในรถยนต์ประมาณ800ชั่วโมงต่อปีคิดง่ายๆถ้าเป็นค่าสถิติเกือบเดือนเลยป่ะใช่ครับ1เดือนกับ3วันต่อ1ปีถ้าเราคิดเป็น12ปีเราอยู่ในรถยนต์1ปีแล้วก็มันมีผลงานวิจัยหลายชิ้นที่บ่งชี้ว่าการที่เราอยู่บนรถยนต์นานๆนะครับซึ่งก็ช็อกมากๆสำหรับกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองที่รถติดมากๆแล้วเราก็ตะบี้ตะบันในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมันมีผลต่อภาวะอ้วนหลงพุงก็คือว่าแม้ว่าเรากินเสร็จแล้วเรานั่งในลักษณะแบบนี้ครับนอกจากเรานั่งในที่ทำงานแล้วมันนั่งในรถต่อเนี่ยมันยิ่งทำให้เรายิ่งอ้วนดังนั้นถ้าถามอย่างนี้ก็คือว่าย่านไหนที่มันเดินไม่ได้มันไม่เอื้อต่อการเกิดสภาพแวดล้อมที่ทำให้เราเนี่ยมี physical activity ย่านนั้นแหละที่ทำให้เราอ้วนโอเคเจมได้คำตอบแล้วทุกคนว่าทำไมบางเดือนนะคะถึงจะมองเวลานั่งสมมติเรานั่งนานๆแล้วมองไปเริ่มเห็นพุงของตัวเองนะคะก็ตอนนี้เจมก็ให้กำลังใจตัวเองนะครับบางทีอาจจะไม่ใช่เพราะอาหารที่เจมกินแต่เป็นเพราะว่าย่านที่เจมอยู่นั่นเองนะครับ